บรรยากาศเมื่อวานนี้หลังจากที่ผับบาร์คาราโอเกะสามารถกลับมาเปิดทำการได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดและก็ต้องหยุดยาวกันไปมากกว่า1ปีนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันแรกภาพรวมบรรยากาศถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครทางผู้ราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติสิทธิพันธ์บอกว่าเดี๋ยวจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการที่จะผ่อนคลายให้สถานบันเทิงสถานบริการต่างๆนั้นสามารถเปิดได้จากตอนนี้ปิดถึงเวลาเที่ยงคืนอาจจะขยับไปเป็นเวลา2นาฬิกานะครับรวมไปถึงแนวทางการถอดหน้ากากอนามัยในกรุงเทพเลยครับใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้จังหวัดภูเก็ตเริ่มนำร่องกันบ้างแล้วนะคะสามารถที่จะไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่เปิดโล่งต่างๆได้แล้วในขณะเดียวกันค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขก็ฝากเตือนไปยังผู้ประกอบการสถานบันเทิงต่างๆด้วยนะคะว่าจะต้องคงมาตรการป้องกันการระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัดต่อไปแล้วก็จะสุ่มตรวจเป็นระยะนะคะถ้าหากพบว่าสถานบริการใดมีความเสี่ยงสูงอาจจะต้องถูกสั่งปิดดำเนินกิจการชั่วคราวด้วยค่ะเรื่องนี้สำคัญมากๆนะครับทุกฝ่ายจำเป็นจะต้องร่วมมือกันต่อไปครับวันนี้มีการแถลงออกมาจากทางด้านแพทย์หญิงสุมณีวัชรศิลป์ผู้ช่วยโฆษกสบคที่ออกมาพูดถึงภาพรวมการผ่อนคลายมาตรการที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่เมื่อวานนี้1มิถุนายนเป็นวันแรกสำหรับการเปิดสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะอาบอบนวดในพื้นที่31จังหวัดซึ่งพบว่ามีสถานประกอบการที่ผ่านการประเมิน Thai Stop COVID 2 Plus จำนวน 3,196 แห่งหรือคิดเป็นประมาณร้อยละ94ภาพรวมเมื่อคืนนี้ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีร้านไหนเปิดเกินเวลาเที่ยงคืนนะครับแต่ก็ขอให้ผู้ประกอบการทุกร้านยังคงยึดแนวทางมาตรการสาธารณสุขต่อไปอย่างเข้มงวดซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยออกสุ่มตรวจเป็นระยะถ้าร้านไหนมาตรฐานความปลอดภัยย่อหย่อนก็จะได้รับการตักเตือนและถ้าหากพบว่ายังมีความเสี่ยงสูงอาจจะถูกสั่งปิดกิจการชั่วคราวเพื่อกลับไปปรับปรุงให้มีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับส่วนเรื่องของการยกเลิกระบบ Test and Go ในการรับผู้เดินทางเข้าไทยนะครับที่เริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานนี้เช่นเดียวกันพบว่ามีการเดินทางทางอากาศหรือผ่านเข้ามาทางสนามบินและเดินทางเข้ามาทางบกผ่านทั้ง34ด่านทั่วประเทศรวมๆแล้วตัวเลขอยู่เกือบ 20,000 คนเฉพาะเมื่อวานนะครับมีรายงานพบผู้ติดโควิดเพียงแค่2คนซึ่งทางแพทย์หญิงสุมณีผู้ช่วยโฆษกสบคบอกว่าแม้สถานการณ์โควิดจะดีขึ้นแต่การฉีดวัคซีนโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงและการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นยังมีความจำเป็นอยู่นะครับหลังจากนี้ไม่ใช่แต่เฉพาะเรื่องของวัคซีนที่จำเป็นจะต้องรณรงค์กันต่อแต่สบคจะต้องมีการปรับการแถลงข่าวเป็นเดือนละ2ครั้งก็คือทุกวันพฤหัสบดีแบบสัปดาห์เว้นสัปดาห์แต่ถ้าหากว่าช่วงสัปดาห์ไหนมีการประชุมสบคและมีผลออกมาจากที่ประชุมก็จะมีการแถลงเพิ่มเติมรวมไปถึงจะปรับการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อคือจะรายงานเฉพาะคนที่มีอาการและเข้าข่ายต้องรับการรักษาตัวตามสถานพยาบาลเท่านั้นนะครับนี่คือการปรับเรื่องของการรายงานตัวเลขใหม่นะครับก็จะใช้ลักษณะแบบสัปดาห์เว้นสัปดาห์แทนซึ่งทางด้านศูนย์ข้อมูลโควิด-19 วันนี้ยังรายงานนะครับว่ามีผู้หายป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้นอีก 5,605 คนรวมยอดหายป่วยสะสมนับตั้งแต่ต้นปีตอนนี้ไปอยู่ที่กว่า2ล้าน2แสนคนแล้วแล้วก็ยังมีแนวโน้มผู้หายป่วยเพิ่มขึ้นส่วนยอดผู้ติดเชื้อทั้งประเทศวันนี้เพิ่มขึ้นมา 2,560 คนเสียชีวิตตัวเลขอยู่ที่34คนส่วนภาพรวมการฉีดวัคซีนมีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าทั้งประเทศตอนนี้ฉีดวัคซีนสะสมกันไปแล้วกว่า 137,800,000 เข็มแยกออกเป็นวัคซีนเข็มแรกยอดสะสมกว่า 56,700,000 เข็มเข็มที่2ก็ฉีดเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้อยู่ที่กว่า 52,700,000 เข็มและเข็มที่3เข็มกระตุ้นตอนนี้ยอดสะสมอยู่ที่กว่า 24,800,000 เข็มส่วนทางด้านคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าเตรียมที่จะผ่อนคลายให้ประชาชนสามารถถอดหน้ากากอนามัยได้ตามความสมัครใจในสถานที่ต่างๆตามความเหมาะสมหลังจากก่อนหน้านี้จังหวัดภูเก็ตก็ได้มีมาตรการให้ประชาชนสามารถถอดหน้ากากอนามัยได้ในบางพื้นที่โดยมองว่าสถานการณ์การระบาดของจังหวัดภูเก็ตกับกรุงเทพไม่แตกต่างกันและกรุงเทพก็จำเป็นจะต้องเดินหน้าทางเศรษฐกิจต่อจึงต้องผ่อนคลายมาตรการให้เร็วที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนด้วยส่วนกรณีที่ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวออกมาเรียกร้องขอให้ทางกรุงเทพมหานครช่วยขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงจากเดิมตอนนี้ถึงแค่เที่ยงคืนให้ขยายไปอีก2ชั่วโมงไปจนถึงเวลา2นาฬิกาคุณชัชชาติบอกว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจซึ่งก็จะหยิบยกประเด็นนี้ไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วนและก็ไม่ใช่แค่เฉพาะผับบาร์เท่านั้นแต่ต้องครอบคลุมไปถึงสถานประกอบการ
สวนสาธารณะต่างๆที่อาจจะต้องขยายระยะเวลาการให้บริการด้วยเช่นเดียวกันทีนี้ถ้าหากว่าเราไปดูบรรยากาศการเปิดสถานบันเทิงเมื่อคืนนี้นะครับหลายพื้นที่ก็ถือว่าคึกคักขึ้นอย่างเช่นที่จังหวัดภูเก็ตที่ถนนบางลาป่าตองซึ่งเป็นถนนคนเดินก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติออกมาเดินกันอย่างคึกคักแล้วก็มีตำรวจสภ.ป่าตองตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ตเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองคอยดูแลรักษาความปลอดภัยให้เกิดความสงบและมีความเรียบร้อยรวมไปถึงคอยให้คำแนะนำบรรดาผู้ประกอบการเพื่อให้ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดเอาไว้ด้วยนี่คือที่จังหวัดภูเก็ตส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ครับบรรยากาศก็คึกคักขึ้นโดยเฉพาะตามสถานบันเทิงย่านถนนนิมมานเหมินซึ่งก็ต้องอยู่ภายใต้มาตรการคัดกรองอย่างเข้มงวดตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดเอาไว้อย่างเช่นพนักงานก็ต้องไปตรวจหาเชื้อ ATK ทุกๆ 3-7 วันต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อยๆ3เข็มลูกค้าที่จะไปใช้บริการก็ต้องแสดงผลการฉีดวัคซีนขั้นต่ำ3เข็มเช่นเดียวกันหรือถ้าหากว่าไม่มีต้องแสดงผลตรวจ ATK อย่างน้อยๆ72ชั่วโมงก่อนไปใช้บริการครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในTNNข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวTNNครับ